านผู้ชมครับเราพาย้อนกลับไปสู่คำถามอมตะนิรันดร์กาลของประวัติศาสตร์การเมืองไทยรวมไปถึงประวัติศาสตร์การเมืองโลกเลยก็ว่าได้ครับก็คือคำถามที่ว่าทำไมสยามประเทศไทยถึงรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกซึ่งต่อมาครับได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเมื่อเอ่ยถึงประเทศไทยจวบจนปัจจุบันครับท่านผู้ชมครับหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดยุคหนึ่งของประเทศไทยเราก็คือในยุคล่าอาณานิคมนี่เองครับที่มหาอำนาจชาติตะวันตกต่างก็เดินทางไปยึดดินแดนต่างๆทั่วโลกซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าประเทศต่างๆนอกทวีปยุโรปนั้นทั้งในเอเชียและแอฟริกาต่างก็ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองหรือตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยเฉพาะมหาอำนาจอย่างอังกฤษกับฝรั่งเศสซึ่งมีอาณานิคมของตัวเองอยู่ทั่วทุกมุมโลกครับและเมื่อมาโฟกัสในโซนตะวันออกไกลเนี่ยก็แทบไม่มีใครเหลือรอดเช่นเดียวกันครับแม้กระทั่งมหาอำนาจจีนก็แพ้สงครามฝิ่นต่ออังกฤษหรือในอาณาบริเวณโดยรอบของประเทศไทยทั้งพม่าและเวียดนามซึ่งตลอดมาเนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญของสยามมาโดยตลอดก็ไม่รอดพ้นครับต้องเสียเอกราชถูกปกครองและดูดทรัพยากรของชาติไปโดยอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์ครับหากแต่ไทยเรานั้นขณะนั้นครับเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าประเทศสยามกลับเป็นประเทศในเอเชียที่สามารถยืนหยัดเป็นเอกราชไม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาติตะวันตกใดๆและผู้นำสยามในช่วงเวลานั้นครับก็คือในหลวงรัชกาลที่5ก็ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้นำโลกที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีในระดับเดียวกันกับผู้นำชาติยักษ์ใหญ่ในตะวันตกครับเราจึงเคยเห็นหลักฐานภาพข่าวภาพวาดต่างๆจากยุคอาณานิคมครับซึ่งจะมีในหลวงรัชกาลที่5ทรงยืนหยัดอยู่ร่วมกับกษัตริย์ราชินีหรือจักรพรรดิของโลกอย่างสมพระเกียรติเลยครับและเรื่องราวการเป็นเอกราชของสยามนี่เองที่ถูกเล่าขานต่อมาไม่รู้จักจบสิ้นเลยครับและกลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นของประเทศไทยที่ฝรั่งต่างชาติต่างก็พูดถึงในเชิงยกย่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันครับท่านผู้ชมครับประเด็นที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เกิดจากการที่แอดมินเนี่ยไปพบเจอเนื้อหาในกระทู้หนึ่งในเพจ Facebook ครับซึ่งมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพวาดของผู้นำโลกนั่งล้อมวงในโต๊ะเดียวกันซึ่งภาพนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วครับแต่หลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นแต่ล่าสุดเนี่ยภาพนี้ก็ถูกโพสต์ลงในช่อง TikTok ครับที่ชื่อว่า World History นะครับพร้อมกับมีรูปธงชาติแปะไว้ที่ผู้นำคนต่างๆเพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้นำจากชาติไหนบ้างนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่า16 leaders who guided the world into 20th century นะครับหรือผู้นำ16ชาติที่จะชี้นำโลกเข้าสู่ศตวรรษที่20ซึ่งคลิปนี้ใน TikTok ครับมียอดชมสูงถึง2ล้านครั้งเลยทีเดียวซึ่งผู้ชมในคลิปนี้ก็มีมาจากหลากหลายชาติครับแล้วรวมไปถึงคอมเมนต์มากมายเลยซึ่งก็ไม่ใช่แค่คนไทยครับอย่างที่บอกว่ามันมีคนมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกหลากหลายภาษานะครับและแน่นอนว่าพอมีผู้นำของสยามอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีคนประเทศอื่นๆซึ่งเขาก็มักจะไม่รู้เป็นอะไรนะครับมีความหงุดหงิดตาขวางนะครับมีอาการเมื่อเห็นประเทศไทยไปอยู่แนวหน้าของโลกไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามนะครับซึ่งภาพจากคลิปนี้เนี่ยก็มีการนำเอาไปโพสต์พูดคุยกันในกลุ่ม Facebook อย่างที่บอกนะครับซึ่งมันเกิดจากการที่มันมีประเด็นที่ว่าครับมีชาวต่างชาติคนหนึ่งมาคอมเมนต์เถียงกับเจ้าของกระทู้ครับประมาณว่าประเทศไทยเนี่ยไม่คู่ควรที่จะอยู่ในภาพนี้เลยครับซึ่งก็มีชาวเน็ตมาให้ความเห็นดีๆหลายท่านครับมาอธิบายเหตุผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมไทยถึงคู่ควรแล้วที่จะอยู่ในแถวหน้าในยุคนั้นนะครับซึ่งแอดมินอ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจเลยอยากจะเอามาฝากกันเป็นตัวอย่างครับอย่างคอมเมนต์แรกนะครับเขาก็อธิบายครับว่านี่ไม่ใช่แค่การไปเยือนยุโรปของรัชกาลที่5นะแต่ท่านยังโมเดิร์นไนซ์ประเทศไทยทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลิกไพร่เลิกทาสตั้งกระทรวงตั้งกรมนะครับสร้างโรงเรียนเปิดโอกาสให้ลูกชาวบ้านมาเรียนรับราชการส่งไปเรียนเมืองนอกจ้างฝรั่งมาทำงานวางโครงสร้างพื้นฐานในทุกวงการไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่คุยกับคนต่างชาติชาวต่างแดนไม่รู้เรื่องไทยยังมีสินค้าส่งออกและนำเข้าแลกเปลี่ยนกับต่างชาติในปริมาณไม่น้อยทั้งข้าวไม้สักดีบุกพลอยทำกันมาเนิ่นนานอย่าไปคิดว่าบ้านเมืองเราไม่มีใครรู้จักเราเป็นชาติเอกราชเก่าแก่ที่นานาชาติให้การยอมรับสมฐานะมานานแล้วซึ่งจากประเด็นการถกเถียงที่แอดมินเอ่ยให้ฟังกันนะครับก็มีชาวต่างชาติ
มาคอมเมนต์นะครับมาบอกว่าประมาณว่ามองโกเลียควรเข้ามาอยู่แทนที่ไทยด้วยนะครับแล้วเขาก็ไปยกตัวอย่างเจงกิสข่านของกองทัพมองโกนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องน่าตลกครับเพราะว่ามันคนละยุคสมัยคนละบริบทกันเลยครับรวมไปถึงมีบางคนบอกประมาณว่าเกาหลีควรอยู่ในรูปด้วยหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามก็มีชาวไทยในกลุ่ม Facebook ครับมาคอมเมนต์เชิงตลกครับอ่านแล้วก็ยิ้มครับประมาณว่าแค่หยวนซื้อไข่ตอนวัยรุ่นก็เอาเกาหลีอยู่หมัดต่อมาก็เสร็จญี่ปุ่นบนโต๊ะจึงไม่ควรมีเกาหลีอยู่ด้วยซ้ำส่วนมองโกเวลานั้นก็อยู่ใต้จีนและรัสเซียที่เป็นพันธมิตรหลักของไทยในเวทีโลกเหตุการณ์ตอนรัชกาลที่5ส่วนมองโกผู้ยิ่งใหญ่ตอนยังบุกตอนเหนือไทยพม่าไม่ผ่านแม้แต่กลุ่ม3กษัตริย์ที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆทหารมีไม่มากมองโกก็ยังตีผ่านมาไม่ได้ส่วนชวาก็อาศัยยืมมือปราบกบฏจากนั้นก็จัดงานเลี้ยงเชือดมองโกยกกองทัพเอาสกุปไล่ข่านเข็ดขยาดแถบนี้ก็มีแต่เขมรเท่านั้นแหละที่เสร็จเพราะอยู่ภายใต้ราชวงศ์แตงหวานซึ่งในกลุ่มนี้ครับก็ได้มียูเซอร์ท่านหนึ่งครับมาให้ข้อมูลว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพผู้นำล้อมวงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพวาดของชาวจีนในยุคหนึ่งที่มีมุมมองตามบริบทของสภาพทางการเมืองระหว่างประเทศในยุคนั้นครับโดยเขามาคอมเมนต์ประมาณครับว่าเพื่อให้ไม่ต้องเดาภาพนี้มาจากหนังสือเก่าในปี1904เป็นภาพวาดของชาวจีนที่มีคนไทยเอามาลงหนังสือคำอธิบายอยู่หน้าถัดไป2พารากราฟโดยรวมๆก็คือมุมมองของคนจีนตอนนั้นที่เริ่มรู้สึกว่าจีนไม่ใช่ศูนย์กลางผู้นำจีนก็เป็นเพียงหนึ่งในผู้นำชาติอื่นๆในนั้นคือ15ผู้นำต่างชาติที่มีอิทธิพลในจีนยุคนั้นในหนังสือมีบอกเรื่องสถิติของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและทำไมไทยอยู่ในนั้นและรวมไปถึงเกาหลีด้วยคือช่วงที่จีนลดอำนาจลงจากประเทศต่างๆรุมสยามอยู่ในประเทศที่ไปทำสนธิสัญญาและได้ประโยชน์เกาหลีก็เช่นกันดังนั้นภาพนี้คือมุมมองของคนวาดตอนนั้นเถียงกันไปก็ไม่ได้อะไรเพราะไม่มีใครเกิดทันและมันคือมุมมองของคนวาดท่านผู้ชมครับประเด็นของการเป็นเอกราชและยืนหยัดเป็นชาติที่สำคัญในยุคนั้นของสยามเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันมาช้านานอย่างที่แอดมินได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งก็ไปพบเจอความจริงความคิดเห็นนะครับเป็นความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ของอาจารย์ชาวต่างชาติที่เขาสอนวิชาประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งเขาได้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ชาวต่างชาติชอบสงสัยประเด็นนี้แหละครับว่าทำไมสยามถึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นตะวันตกประมาณว่ารอดมาได้อย่างไรนะครับซึ่งเขาก็ตอบเป็นเหตุผลดีมากๆเลยครับว่าคำถามนี้ถือเป็นคำถามอมตะนิรันดร์กาลทั้งในข้อสอบและในงานวิชาการด้านการเมืองระดับโลกจากการที่ผมเคยสอนวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาหลายปีมันเป็นคำถามที่ไม่มีวันตายนั่นเป็นเพราะว่าไม่มีคำตอบใดที่ถูกต้องหรือสามารถเป็นข้อสรุปตายตัวได้ชัดเจนมากที่สุดแต่สำหรับผมเองมักจะสอนนักศึกษาว่าคำตอบของมันเนี่ยจะควรที่จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันที่ควรจะต้องคำนึงถึงเมื่อพวกเขาต้องวิเคราะห์คำตอบอย่างแรกก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์สยามนั้นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างพม่าซึ่งเป็นฐานอาณานิคมหลักของอังกฤษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอีกฝั่งนึงคืออินโดจีนฝรั่งเศสที่ถูกฝรั่งเศสสถาปนาขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19ขณะที่แม่น้ำสายหลักของประเทศสยามก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำที่เชื่อมโยงไปถึงประเทศจีนได้ซึ่งเราสามารถสังเกตได้เลยว่าแม่น้ำสายสำคัญอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเช่นแม่น้ำแดงแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินหรือแม่น้ำอิระวดีทุกสายสามารถเชื่อมโยงเส้นทางไปยังประตูหลังของประเทศจีนได้ซึ่งนี่เป็นเหตุผลและเป็นผลประโยชน์ประการสำคัญเลยของเจ้าอาณานิคมตะวันตกในการที่จะเข้ามายึดครองในภูมิภาคนี้และเหตุผลนี้เองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตะวันตกนั้นไม่เสี่ยงหรือไม่คิดที่จะลงทุนในการเข้ายึดครองสยามขณะที่สินค้าส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของสยามก็คือข้าวซึ่งชาติตะวันตกนั้นไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนักอย่างไรก็ตามสยามก็ยังถูกคุกคามหรือมินเมย์ในการที่จะถูกชาติตะวันตกเข้ายึดครองย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่17ฝรั่งเศสก็เกือบจะยึดราชสำนักสยามได้และในศตวรรษที่19สยามก็ต้องถูกเฉือนดินแดนต่างๆมากมายไปให้กับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเช่นบางส่วนในพม่ามาลายู
ลาวกัมพูชาซึ่งเหตุผลที่2ของการอยู่รอดของสยามนี่ก็คือเรื่องของการแข่งขันและการทูตของเจ้าอาณานิคมนั่นเองเนื่องจากทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเองต่างก็ไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเข้ายึดครองพื้นที่ทั้งหมดอย่างเด็ดขาดพวกเขาจึงเห็นสมควรที่จะให้อาณาจักรที่ถูกตัดแบ่งดินแดนไปเป็นส่วนๆมากมายแล้วเนี่ยให้เป็นรัฐกันชนระหว่าง2มหาอำนาจเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสงครามระหว่างกันเหตุผลสุดท้ายซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มักจะพูดถึงเป็นลำดับแรกๆในการให้ความสำคัญก็คือความฉลาดทางการทูตของราชสำนักสยามโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่19ภายใต้การนำของคิงมงกุฎรัชกาลที่4และพระราชโอรสของพระองค์ก็คือคิงจุฬาลงกรณ์หรือรัชกาลที่5ทั้งสองพระองค์ต่างก็มีความตระหนักเข้าใจดีถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ของชาติตะวันตกทั้งสองจึงทรงโอนอ่อนผ่อนตามในทางการทูตในด้านต่างๆครับทั้งเรื่องของการเสียดินแดนบางส่วนไปหรือในเรื่องกฎหมายตัวอย่างจากกรณีของสนธิสัญญาเบาริงรวมไปถึงการเริ่มปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยอย่างตะวันตกซึ่งทำให้พวกลัทธิจักรวรรดินิยมนั้นหมดข้ออ้างในการเข้ายึดครองสยามซึ่งผลทั้งหมดนั้นเด่นชัดขึ้นในช่วงศตวรรษที่20เมื่อสยามถูกมองว่าเป็นประเทศอารยะในสายตาของชาติตะวันตกในที่สุดเป็นประเทศที่ซึ่งชาวตะวันตกสามารถมาติดต่อทางธุรกิจได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความเผด็จการแบบประเทศในตะวันออกและขณะเดียวกันก็ไม่มีเหตุผลความจำเป็นใดๆที่จะต้องเข้ายึดครองสยามซึ่งคำตอบที่ดีอย่างที่ผมบอกไปควรที่จะพิจารณาจากปัจจัยทั้ง3ข้อซึ่งผมไม่แคร์ว่านักศึกษาจะยกข้อไหนมาให้ความสำคัญมากที่สุดตราบใดที่พวกเขาตระหนักเข้าใจว่านี่คือประเด็นคำถามที่มีความหลากหลายของสาเหตุมากที่สุดคำถามหนึ่งของโลกนี้ตลอดกาลท่านผู้ชมครับสยามเราเนี่ยดำรงคงอยู่ได้โดยรักษาเอกราชมาได้จนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในทางประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศเราเลยนะครับแล้วจะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกล่าวขานกันตลอดไปชั่วลูกหลานเลยและคอนเทนต์นี้ครับก็คืออีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญครับอย่างที่แฟนๆของช่องเราหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นคอนเทนต์เรื่องนี้ของในช่องเราไปหลายรอบแล้วนะครับในช่วงหลายปีก่อนนะครับแต่สุดท้ายเราก็อดไม่ได้ที่จะกลับมาพูดถึงมันอีกเพราะชาวโลกก็ยังคงนำเอาประเด็นนี้ไปเอ่ยถึงกันอย่างไม่เสื่อมคลายครับวันนี้จากกันไปด้วยประโยคเท่ๆของเหลียงฉี่เฉาครับนักวิจารณ์ชาวจีนที่เขาเคยกล่าวไว้ครับว่าสยามที่ตั้งอยู่ระหว่างพม่ากับอันนำเปราะบางราวใยไหมแม้ถูกรุกเร้าสยามก็ยังยืนหยัดอย่างภาคภูมิพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ